วันนี้เราอยู่กับ Gusta GJB 05ครับและรอบนี้เนี่ยทาง Gusta ได้เลือกใช้ไม้ Elder มาทำเป็นบอดี้ของเขาแล้วเพื่อเพิ่มความชัดและเด้งของเขาครับผมและคู่กับคอCanadian Rosette Maple ตามแบบฉบับ05เดิมครับและยังพัฒนาปิกอัพที่เป็นแบบ Active ครับให้แรงพุ่งและแน่นขึ้นมีทั้งแบบ4สายและ5สายเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของเขากันเลยดีกว่าครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็น Gusta GJB 05ที่เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนั่นเองครับแต่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับในเรื่องของบอดี้ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นไม้ Elder แล้วนะครับเขาจะให้เสียงกลางที่ชัดขึ้นและเด้งขึ้นครับคู่กับปิกอัพแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่น K Class JB Bass 2นั่นเองครับสำหรับปิกอัพรุ่นนี้นะครับผมทาง Gusta ก็บอกว่าจะให้ความแรงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นนะครับก็เป็นแบบ Active เช่นเคยนะครับแล้วก็ใส่ฐานที่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เลยตรงนี้ก็ใช้เป็นฐาน9โวลต์เหมือนเดิมนะครับสเปคในส่วนอื่นๆนะครับก็ประกอบไปด้วยคอ Canadian Rosette Maple นะครับที่ผ่านการอบแบบควบคุมอุณหภูมินะครับเพื่อรีดความชื้นของเขาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนต่อสภาพอากาศให้มากขึ้นครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบเคลือบด้านด้วยนะครับสำหรับหลังคอของเขาทำให้การเคลื่อนที่มือซ้ายของเราเนี่ยมีความสมูทไม่หนืดนั่นเองครับมากันทั้งหมด20เฟรตนะครับผมทรงคอก็จะเป็นแบบโมเดิร์นซีนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจับง่ายเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบคอใหญ่มากนะครับแล้วก็คอที่แบบว่ากำลังดีไม่เล็กเกินไปนะครับและสำหรับตัวนี้นะครับ radius อยู่ที่ 15.5 นิ้วนะครับความยาวสเกลนะครับก็อยู่ที่34นิ้วและ inlay ของเขานะครับผมจะเป็นแบบบล็อกนะครับเป็นลายมุกนะครับตรงนี้ก็ทำให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้นครับถัดมานะครับผม thrust slot ของเขาเป็นแบบ double action นะครับเราสามารถตั้งคอของเขานะครับได้ตามความต้องการของเราเลยครับมาต่อกันที่บิดของเขานะครับยังคงเป็นวิกินสันเหมือนเดิมนะครับผมก็มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพนะครับและลูกบิดของเขานะครับก็เป็นแบบโอเพนเกียร์นะครับผม Gusta ก็ใช้ลูกบิดแบบนี้ในหลายๆรุ่นนะครับถัดมานะครับผมนัทของเขาก็เป็นกระดูกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อะไหล่ทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดครับช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปฟังเสียงของเขากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโดยเพลเยอร์ที่จะมาเทสให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือพี่กายนั่นเองและช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะมาชวนพี่กายเนี่ยพูดคุยกันด้วยนะครับว่าหลังจากที่ลองไปนะครับเจ้า05ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทั้งเรื่องของเสียงแล้วก็ฟีลลิ่งในการเล่นนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับMm-hmm.
ังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังเสียงของ Gusta GJB 405และ505กันไปแล้วนะครับพี่กายเนี่ยได้มาเล่นให้เพื่อนๆฟังนะครับผมก็เลยชวนพี่กายมานั่งคุยกันสักนิดนึงดีกว่าพี่ว่าแบบความรู้สึกหลังจากเล่นนะครับเสียงของเขาแล้วก็สัมผัสของเขาเรื่องคอเรื่องทัชชิ่งต่างๆเป็นยังไงบ้างครับพี่สำหรับตัวนี้พอเป็นเอลเดอร์แล้วรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นอย่างที่บอกนุ่มขึ้นแล้วโลมันลึกขึ้นไม่รู้ผมคิดไปเองป่าวแต่มันต่างแน่นอนแหละต้องมาลองเองมันนุ่มขึ้นเบาขึ้นแล้วก็แบบความโลมันเนี่ยโลมันเยอะไม่รู้ผมคิดไปเองป่าวแล้วก็สัมผัสถูกต้องครับตามกุสตาอยู่แล้วกุสตาเขาสัมผัสมีคนดีมากเก็บงานเฟดงานอะไรดีหมดเลยแล้วก็มีเป็นเปียมเปียมนี่คือแบบเอาไว้ใช้งานได้เลยจะเป็นเรื่องเป็นแหลมกับเบสใครอยากเพิ่มให้โลเพิ่มโลเพิ่มสุดๆก็จะแบบมันเลอมากและได้แหลมแหลมก็เพิ่มนิดนึงสลับแต่สำหรับคนที่มองว่าทำไมมันไม่มีเสียงกลางเราอาจจะแบบแพนปิกอัพไปข้างหลังนิดนึงให้เพื่อได้เสียงกลางเป็นปกติครับของปิกอัพที่ไม่มีเสียงกลางให้ปรับแพนไปนิดนึงครับจะเบสแพนแบบดีเดียวจริง 5% แล้วดีดอันนี้คือแพนนะอันนี้ไม่แพนแพนแบบนิดนึงนี่เยอะไปถ้าเล่นเวทีใหญ่มันจะออกเลยชัดซึ่งตัวนี้ก็ดีหมดเสียงก็ดีตามสไตล์กุสตาครับผมก็สำหรับความแตกต่างที่แบบชัดเจนเลยนะครับกับ05รุ่นเดิมนะครับก็เรื่องของไม้บอดี้ของเขาที่ตัวนี้เป็นเอลเดอร์นั่นเองก็อย่างที่พี่กายบอกไปนะครับก็จะได้คาแรคเตอร์ของเสียงที่มันแตกต่างจากเดิมใช่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองเบสกุสตาในแบบที่เป็นไม้เอลเดอร์เนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปลองนะครับผมด้วยตนเองนะครับผมใช่เทียบเลยไม่ใช่แอดมันไม่ดีนะมันคนละอย่างดีคนละอย่างก็คือเหมือนเทียบว่าเราเนี่ยชอบคาแรคเตอร์ของตัวไหนมากกว่ากันใช่ครับผมแล้วเรื่องของทัชชิ่งเป็นไงบ้างครับพี่กายทัชชิ่งอันนี้คือแบบแกะกล่องมาแล้วก็ให้พี่กายรีวิวเลยทัชชิ่งโอเคครับแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟคคือเบสทุกตัวเนี่ยยันตัวเป็นแสนอ่ะเขาจะตั้งมาไม่เพอร์เฟคเพราะว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งครับแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่เล่นแต่ละคนก็จะถนัดทัชชิ่งที่ไม่เหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบว่าถ้าซื้อมาใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปหาช่างเซตอัพดีกว่าเปลี่ยนสายไปเลยก็ได้ครั้งหนึ่งเพราะว่าเบสทุกตัวครับมันต้องเซตอัพสักรอบหนึ่งบางคนอาจจะชอบเล่นเตี้ยแบบโซโล่เยอะๆปั่นๆบางคนอาจจะชอบสูงมาหน่อยเพราะว่ามันจะสลับมันจะเด้งอะไรลองไปสเต็ปครับโอเคครับผมสำหรับ Gusta GJB 505นะครับที่เป็นตัวล็อตใหม่เลยนะครับของทาง Gusta เนี่ยก็จะมีทั้ง5สายแล้วก็มี4สายด้วยนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแล้วกันนี่นะครับตัว4สายก็จะหน้าตาเหมือนกับ05รุ่นก่อนเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าบอดี้เนี่ยจะเป็นเอลเดอร์นะครับผมสำหรับล็อตใหม่นะครับผมโอเคถ้าเพื่อนสนใจนะครับสามารถเข้าไปลองนะครับทั้ง4สายและ5สายเนี่ยได้ที่หน้าร้าน Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับผมหรือว่าฟังพี่กายเทสให้ฟังแล้ววันนี้เนี่ยรู้สึกอยากจะได้มาเล่นที่บ้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางทุกช่องทางออนไลน์ของ Music Arm เลยนะครับผมโอเคผมก่อนจากกันเนี่ยให้พี่กายฝากช่องทางการติดตามสักหน่อยดีกว่าพี่ TikTok ครับกายเบสิสอีกแล้วเพื่อนๆก็สามารถไป follow พี่กายกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Music Arm ด้วยนะครับโอเคครับผมและสุดท้ายนี้นะครับผมกับพี่กายและ Gusta 05ตัวนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Music Arms